โอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อดีของที่นี่นะครับคือสิ่งที่ทำให้ผมอยากพาครอบครัวมาอยู่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องขับรถไปไกลเห็นป้ายอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบจะเดินเข้าไปดีไหมนะห้องทำงานของผมนะครับวันนี้ผมมีถ่ายรีวิวเครื่องสักตัวนี้นะครับอิมาล่าแกลนอาหารของแคนาดานะครับน่ากินมากถ้ากินง่ายๆนี่ตกโลแล้วประมาณ200กว่าบาทวันนี้ผมตั้งใจว่าจะออกมาเดินออกกำลังกายตอนเช้านะครับหลังจากตื่นนอนนะครับวันละครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับเพราะว่าผลวิจัยเขาบอกว่าการเดินออกกำลังกายตอนเช้าหลังจากตื่นนอนไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับช่วยทำให้การทำงานของสมองเราดีนะฮะมีเขาเรียกอะไรนะซีโรโทนินออกมานะครับแล้วก็เวลาเดินก็คือไม่ฟังเพลงไม่ฟังอะไรอยู่กับตัวเราเองถ้าเกิดเป็นแบบศาสนาพุทธเราก็ประมาณว่าเดินจงกรมแบบเร็วนะครับแล้วก็ผมเลือกเดินมาทางที่เป็นป่าแถวบ้านนะครับที่มีเสียงลำธารแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าระหว่างเดินนะครับก็หยุดดูธรรมชาติบ้างไปเราไปดูธรรมชาติกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเหมือนเห็นเสียงแบบลำธารน้ำตกนะครับตรงนั้นแล้วก็มีท่อระบายน้ำตรงนี้นะไม่รู้ว่าเป็นน้ำสะอาดหรือเปล่าที่ออกมาจากท่อตรงนี้นะครับผมเคยลองเอามือวักน้ำตรงนี้นะครับตรงลำธารเนี่ยมาดมแล้วนะฮะน้ำไม่ได้แบบว่าสะอาดบริสุทธิ์นะครับอารมณ์ประมาณว่าเป็นน้ำใบไม้ในป่านะฮะมันมีกลิ่นพวกใบไม้เน่านะครับอยู่ในน้ำแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าแถบที่ผมอยู่เนี่ยเมืองที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเมืองของฝนนะครับมันจะมีฝนแบบตกเป็นปล่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมีกลิ่นหมักกลิ่นใบไม้เน่าน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับหลังจากที่ผมตกงานนะแล้วก็หางานทำไม่ได้นะครับไม่มีอะไรจะทำนะก็เลยถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยคิดว่าจะถ่ายวิดีโอลง YouTube นะฮะเป็นแบบบล็อกนะครับแล้วก็ถือโอกาสถ่ายตอนออกมาเดินเล่นนะครับพาแฟนเพจแฟน YouTube นะครับมาดูว่าชีวิตที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างชีวิตคนไทยในแคนาดาชีวิตผมเนี่ยแหละตรงนี้เป็นที่ให้อาหารเป็ดนะครับนี่นะฮะเป็ดป่ามีทั้งนกนะครับตรงพุ่มไม้ตรงนี้จะมีนกแอบอยู่นะครับก็จะได้ยินเสียงนกคือบางคนเขาจะเอาอาหารใส่มือนะครับเอามาให้นกกันนู่นครับนกอยู่ตรงนู้นนะอาจจะมีคนเอาอาหารมาให้นะเดี๋ยวเราลองค่อยๆเดินเข้าไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะหนีไปหรือเปล่าตรงนู้นมีเป็ดดำปุดดำว่ายกันอยู่นะครับไม่รู้มันดำลงไปหาอะไรกันน่าจะมีอาหารให้มันกินตรงนั้นแน่เลยครับผมเห็นมันดำอยู่นานแล้วนะเดี๋ยวขอเข้ามาดูหน่อยบินหนีกันใหญ่เลยนะครับน่าจะมีคนโยนอาหารอะไรสักอย่างแล้วมันจมลงไปนะผมว่าเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูด้านในก่อนว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้คือผมเดินมาบ่อยนะครับชอบพาลูกๆมาให้อาหารเป็ดเหมือนกันนะก็ถือโอกาสวันนี้ตอนแรกคิดว่าจะเดินอยู่ป่าแถวบ้านหรือว่าเดินตามแถวบ้านคนดีนึกไม่ออกก็เลยลองเดินมาที่นี่ดูนะครับก็จากที่ที่ผมอยู่เดินมาที่นี่ก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับถ้าผมเดินมาที่นี่อ้อมๆหน่อยแล้วเดินไปกลับก็ประมาณ 3-4 กิโลนะครับก็จะได้ถือโอกาสออกกำลังกายไปด้วยดูธรรมชาติไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้จะไปไหนมันก็แอบน่าเบื่อนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีตรงนี้เป็นจุดหมายผมว่าน่าจะดีแล้วก็เดินอ้อมไปอ้อมมานะฮะให้ระยะทางมันไกลขึ้นนะครับปกติที่ผมมาเนี่ยตรงนู้นมันจะเป็นน้ำหมดเลยนะแต่ตอนนี้มันมีเนินแล้วแสดงว่าน้ำลดนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาคือเป็นซัมเมอร์นะฮะน้ำมันน่าจะลงเพราะว่ามันไม่มีฝนตกนะครับเมื่อสักเดือนกว่าก่อนผมมาน้ำยังไม่แห้งขนาดนี้นะครับหรือว่าเขาเอาน้ำมีที่ระบายน้ำไปที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะคือยังไม่เข้าใจระบบนิเวศที่นี่เพิ่งมาอยู่1ปีนะครับแล้วก็มาที่นี่เป็นประจำเพิ่งเคยเห็นน้ำแห้งแล้วก็เห็นเนินนั้นครั้งแรกอย่างที่บอกนะครับว่าผมมาเดือนที่แล้วเนี่ยยังไม่แห้งดูนี่นะโอ้โหอันนั้นห่านนะครับที่มันบินมาเนี่ยมันอาจจะเห็นผมนะไม่แน่นะมันอาจจะเห็นว่ามีคนมานะครับเพราะว่าพวกเนี้ยคือมันเคยชินกับการที่มีคนมาให้อาหารมันนะครับแล้วก็ผมอาจจะหัวฟูๆหน่อยนะเพราะว่าผมออกมาคือตื่นมาแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับตรงสะพานบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่ที่ผมกับลูกชอบเดินออกไปให้อาหารเป็ดกันนะแต่ตอนนี้เขากั้นไว้แล้วนะน่าจะเพราะว่ามันเริ่มพังนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับมันจะมีคนมาตกปลาด้วยนะครับผมเคยถามเขาเหมือนกันว่าตกปลาอะไรเขาบอกว่าปลาคาร์ปคาร์ปเป็นแบบเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษอ่ะผมก็เลยไม่ชัวร์เหมือนกันว่าคาร์ปเดียวกับปลาคาร์ปบ้านเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะที่เห็นอยู่เป็นกอแบบนี้คือกอบัวนะดอกบัวนะครับนึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงบ่อแถวภาคอีสานบ้านเราที่จะมีหนองน้ำแล้วก็มีบัวแบบนี้นะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าที่แคนาดาจะมีบัวแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของที่นี่นะครับคือสิ่งที่ทำให้ผมอยากพาครอบครัวมาอยู่ก็คือเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องขับรถไปไกลคือเรามีพาร์คมีสวนสาธารณะมีธรรมชาติแบบนี้นะครับที่อาจจะต่างกันบ้างในแต่ละชุมชนนะครับคือมีอยู่ทุกชุมชนเนี่ยคือข้อดีของที่นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ไทยคือผมอยู่ในกรุงเทพถ้าเกิดอยากสัมผัสธรรมชาติแบบเนี้ยจะต้องขับรถออกไปค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ถ้าออกไปอยู่ต่างจังหวัดบางทีงานเราก็เราไม่ได้มีงานของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับที่นั่นนะครับแต่สำหรับที่เนี่ยคือโอกาสในการทำงานมันหลากหลายกว่าถ้าเราเป็นคนที่นี่นะถ้าเรายังไม่ใช่ก็ยังหางานยากอยู่แต่ถ้าเราเป็นคนที่เนี่ยโอกาสในการทำงานมันหลากหลายกว่าเราสามารถเลือกที่อยู่ได้ง่ายกว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับแล้วก็เมืองที่ผมอยู่คืออยู่ใกล้ๆกับแวนคูเวอร์ที่นั่นก็อากาศดีนะครับแล้วก็มีสวนสาธารณะมีธรรมชาติมันเหมือนเมืองอ่ะเขาไปตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติให้จินตนาการแบบนี้นะครับเหมือนเราไปดอยอินทนนท์แล้วแบบกรุงเทพเนี่ยไปตั้งอยู่ในดอยอินทนนท์นะฮะเปรียบเทียบอย่างนั้นได้ไหมอ่ะคล้ายๆแบบนั้นอ่ะน่าจะคล้ายๆกับเชียงใหม่ประมาณนั้นนะครับก็คือมีเมืองที่เชียงใหม่แล้วก็มีดอยอินทนนท์มีน้ำตกมีอะไรแบบนั้นคือที่ที่ผมอยู่เนี่ยแวนคูเวอร์เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันจะเจริญนะครับมันจะเจริญมากพอสมควรรอบๆตรงนี้นะครับมันเป็นทางเดินรอบๆกว้างๆนะครับให้เราเดินในป่าดูธรรมชาติได้ด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่กล้าที่จะเดินไปรอบๆนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่รู้สึกใจไม่ดีกลัวแบบว่ามีหมีอะไรประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันมีป้ายบอกว่าอย่าให้อาหารสัตว์เพราะว่าเดี๋ยวหมีมันจะมานะครับเพราะหมีเนี่ยเขามองหาสัตว์น่าจะมองหาอาหารสัตว์หรือสัตว์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอย่าให้อาหารสัตว์นั่นแหละเพราะว่าต้องระวังหมีนี่นะครับป้ายที่ผมบอกนะฮะเห็นป้ายอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบจะเดินเข้าไปดีไหมนะเดี๋ยวพาคนดูเข้าไปดูหน่อยหนึ่งก็ได้จะได้รู้นะครับว่าทางเดินตรงนี้มันเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะฮะก็จะเห็นมีหอยทากแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่หอยทากแต่ต้องเรียกว่าทากเฉยๆนะเดินแล้วก็ต้องระวังนะครับเขาจะอยู่ตามทางเดินแบบนี้นะฮะบางทีผมก็จะชวนเด็กๆเนี่ยมาเดินแล้วเด็กๆก็จะกลัวทากนะยิ่งลูกคนเล็กผมเนี่ยกลัวมากเลยนะครับทากตัวนี้นะตรงนี้จะเป็นป่าที่ผมเดินในตอนแรกนะครับแล้วก็เราเดินมาตรงนี้นะครับกิโลกว่านะฮะสำหรับบริเวณนี้เขียวๆเนี่ยคือจะเป็นป่ารอบๆถ้าเกิดเราอยากเดินเล่นรอบๆที่นี่นะครับต
รงนู้นมีรถนะครับไม่รู้เขาทำอะไรน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะไม่รู้ว่าเหยียบทากไปบ้างหรือเปล่านะเจ้าหน้าที่บาปไหมนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแถวบ้านเรานะครับแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งร้านเหรอเอาให้ดูสัตว์นะครับแล้วก็จะมีสำหรับให้คนพิการนะครับเข็นวีลแชร์ขึ้นมาได้ด้วยนะฮะแต่ก็คนพิการก็จะขึ้นมาได้แค่ชั้นนี้นะสำหรับชั้นบนก็ยังขึ้นไปไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะมันสูงเกินไปถ้าจะทำให้มีที่เข็นวีลแชร์คนพิการขึ้นมาได้นี่ต้องทำอันใหญ่มากนะครับอ้อมไปกว้างมากถึงจะขึ้นไปข้างบนได้นะครับซึ่งน่าจะใช้งบประมาณเยอะมั้งมองลงไปตรงนั้นก็คือสะพานที่ผมพาคนดูไปดูเมื่อกี้นะครับจากตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับลองเปิดดูในแมปเดินกลับบ้านผมประมาณ 1.7 กิโลนะครับแล้วก็ผมเดินอ้อมๆ มาก็น่าจะประมาณ2กิโลเพราะฉะนั้นถ้าผมเดินออกกำลังกายแบบนี้ทุกวันไปกลับแบบอ้อมๆหน่อยก็จะประมาณวันละ4กิโลถึง5กิโลนะครับตรงนี้บ้านสวยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยสองหลังนี้นะสวยแต่จริงๆก็มีสวยหลายหลังนะแค่ถ่ายดูที่เดินผ่านเฉยๆเวลาเดินกลับบ้านนะครับตอนกลางวันผมชอบเดินผ่านตรงนี้มันมีธรรมชาติล้อมรอบเราแต่เป็นธรรมชาติแบบรั้วบ้านคนอื่นนะฮะแต่ถ้าเดินตอนกลางคืนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกมันน่ากลัวอันนี้คือห้องทำงานของผมนะครับวันนี้ผมมีถ่ายรีวิวเครื่องสักตัวนี้นะครับอิมาร่าแกลนนะฮะต้องขอบคุณอิมาร่าที่ส่งเครื่องสักตัวนี้มาให้ผมรีวิวด้วยนะครับก็รีวิวในต่างประเทศเขาว่ากันว่าตัวนี้คือเครื่องสักแบบปรับสต็อกได้ที่ดีที่สุดในท้องตลาดหน้าตาแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามรีวิวเครื่องสักอิมาร่าตัวนี้ของผมด้วยนะตอนนี้พักเบรกก่อนนะครับยังถ่ายไม่เสร็จไปกินข้าวก่อนมันมีเด็กอยู่คนนึงอยู่ตรงนี้นะครับเขาแก้ผ้าอยู่นะทะเลไปคอสโก้ไหมครับนี่ทะเลไปไม่ได้ครับนี่ทะเลเหนื่อยไปได้พี่ไปได้พี่ไปได้พี่ไปได้ตอนจะพูดว่าอะไรวะตอนนี้ตกงานไม่มีงานทำต้องถ่ายคอนเทนต์ชีวิตพี่แคนาดาไปก่อนนะกล่องอันนี้แม่ทะเลขนมาจากไทยนะครับเป็นกล่องเอาไว้ลากสำหรับเวลาไปซื้อของนะครับใครสนใจดูลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับใน Shopee เก่งมากหลังนี้นี่ทุบแล้วนี่เห็นไหมหลังเบลอเลยอ่ะกล้าทุบได้ไงอ่ะทำไมไม่ให้เราอ่ะตอนนี้มาถึงคอสโก้แล้วนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราประมาณ2กิโลนะครับบางทีผมก็เดินมานะคนมาคืนของเลยอ่ะต่อคิวคืนของออกมาข้างนอกเลยอ่ะอันนี้ที่เห็นแถวยาวๆนี้ต่อคิวคืนของนะครับกำลังกดซื้อพิซซ่าอยู่นะครับที่เครื่องกดอัตโนมัตินะครับพอซื้อเสร็จเราก็จะมารอตรงนี้ไหนดูซิมีอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นอาหารของแคนาดานะครับเขาเรียกว่าอะไรอาหารประจำชาติเหรอเรียกว่าปูตินนะปูตินลาดิมวลาดิเมียปูตินอยากกินหรอบาบามีปูตินแล้วก็อันนี้อุ๊ยไทเลอร์ทำปลาหล่นอันนี้พิซซ่านะขอดูอีกทีนึงน่ากินมากไม่รู้คนไทยเราเคยเห็นลำโพงยี่ห้อนี้ไหมครับชื่อซาวคอนะฮะหน้าตาประมาณนี้ราคา199เหรียญผมดูรีวิวนะครับเขาบอกว่าคุณภาพดีนะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ไม่รู้ว่าคนบ้านเราจะเคยเห็นหรือเปล่าชื่อสเกลแคนดี้นะครับ189เหรียญนะครับอันนี้คือ
ผมไม่เคยเห็นนะเพิ่งมาเห็นที่นี่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยฟังรีวิวในต่างประเทศบอกว่าดีนะผ่านมาเจอรองเท้า Timberland นะครับคุ้มไหมราคา69เหรียญคูณ26นะครับคูณ26ก็พันกว่าบาทนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็มีเสื้อกันหนาวมาลดราคานะอย่างอันนี้ Tommy นะครับ50 60เหรียญไม่แพงนะครับพันกว่าบาทราคาอย่างกับของก๊อปบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าผมใส่ไม่ค่อยได้มันหนักผมปวดหลังนะอันนี้นี่ Xbox นะครับราคา689เหรียญคูณด้วย26นะฮะอันนี้คือเอากล่องกลับบ้านไปได้เลยนะครับถ้าอยากเอาไปเล่นนะแล้วก็ตรงนี้ Sony PlayStation นะครับมีราคา739เหรียญกับ699เหรียญนะก็น่าจะเป็นแบบ1จอยกับ2จอยแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีทีวีอะทำยังไง เอาไปก่อนเล่นกับโน้ตบุ๊กได้ไหมไทเลอร์ เอาไหมเอาไหมอะไรอะไรของไทเลอร์ไทเลอร์เห็นอะไรไหมดวงบนดิตรงนั้นน่ะ289เหรียญนะครับคูณ26เข้าไปตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยวันนี้ที่เรามาก็คือจะมาซื้อแตงอันนี้นะครับชื่อแตงนามิเดี๋ยวหาก่อนว่าเอาอันไหนดีไทเลอร์ระวังตกลงไปในแตงโมนะอยากเอาแตงโมไปกินเหมือนกันน่ะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าแตงโมเนี่ยคือมันชอบช้ำครับเวลาผมซื้อไปกินนะมาดูกล้วยนะครับเขียวอีแบบนี้เอาไปเมื่อไหร่จะได้กินช้ำด้วยนะกล้วยที่คอสโก้ไม่ค่อยดีเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องเย็นนะอุณหภูมิน่าจะติดลบนะครับเป็นพวกองุ่นนะแล้วก็พวกเบอร์รี่นะครับมีผักอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับมีผักด้วยนี่เบอร์รี่แดงอันนี้มะม่วงเม็กซิโกนะ13เหรียญ13เหรียญนี่300บาทเลยเนี่ยแพงมาก300กว่าบาทมะม่วงที่นี่แพงกว่าองุ่นนะแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราองุ่นอันนี้คือแพงมากแพงกว่าผมกำลังหากาแฟของผมอยู่นะเป็นกาแฟโคบูนะครับเฮ้ยจริงเหรอเก็บดีกว่าวันนี้เฮ้ยถ้าแซลมอนแช่แข็งก็จะถูกกว่า18เหรียญ 1.8 กิโลโอ้โหถูกมากอันนี้กิโลละ27อันนี้ 1.8 กิโล18เหรียญโอ้โหราคาคนละเรื่องเลยอ่ะถูกกว่าเท่าตัวนะครับวายพิงค์แซลมอนนะเป็นแซลมอนลักษณะแซลมอนคล้ายๆกันด้วย 1.8 กิโล500กว่าบาทนะครับก็ถ้าคิดง่ายๆนี่ตกโลแล้วประมาณ200กว่าบาทถูกมากเลยนะ200กว่าบาทบ้านเรานี้น่าจะได้ประมาณ2ขีดได้มั้ง9ขีด15เหรียญ15เหรียญ 1.8 กิโลอ่ะแซลมอนถูกกว่ากุ้งอีกอ่ะ19เหรียญต้นบอนป่ะก็เรียกบอน Tropical Pot9เหรียญก็500กว่าบาทนะครับนี่500กว่าบาทบ้านเราไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้มอนสเตล่าก็น่าจะประมาณ500กว่าบาทแต่นี่สวยนะมีใบขึ้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวนะอันนี้อะไรตัวเองขนมเปี๊ยะป่ะเฮ้ยนี่ของไทยป่ะเนี่ยไม่ใช่ของมังคจันโอ้โหเห็นไข่แดงแล้วอยากกินเลยอ่ะเฮ้ยนี่ก็มีเนี่ยหูยทำไมภาพมันน่ากินยังไงไข่แดงอ่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะหยิบนี่นะครับกาแฟโคบูของผมแพ็คละ11เหรียญมี2ขวดนะ11เหรียญก็300บาทนะครับที่นี่กาแฟแก้วละ4เหรียญผมซื้อเป็นขวดแบบนี้นะครับถูกกว่ากินกาแฟตามร้านเป็นแก้วเยอะเลยนะครับเพราะว่ากาแฟตามร้านที่นี่มันแก้วละประมาณ 4-5 เหรียญก็ประมาณ100กว่าบาทเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้ากินโคบูแบบนี้นะครับขวดนึงตก6ประมาณ 5-6 เหรียญนะครับแต่กินได้6แก้วซึ่งผมกินวันละเกือบขวดนึงอ๋ออูด้งเฟอร์หรอโหยิ่งน่ากินใหญ่เลยมีพริกมีอะไรดีน่ากินมากไม่ให้เข้าไปนั่งในนะไทเลอร์เดี๋ยวพี่เขาว่าที่นี่เขาจะวาดที่สลิปให้เด็กนะครับไทเลอร์ขอดูหน่อยครับขอให้ดำหนูอ่ะไหนดูสิ Thank you. You're welcome.
ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะครับผมขอนับบล็อกนี้เป็น EP แรกแล้วกันนะฮะหลังจากตกงานไม่มีอะไรทำก็ตั้งใจว่าจะถ่ายคอนเทนต์ชีวิตที่นี่นะครับแล้วก็คงไม่ได้มีคอนเทนต์สักง่ายๆแล้วเพราะว่าผมไม่น่าจะหางานช่างสักได้ที่เมืองนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของแม่ทะเลนะครับที่จะไปทำงานแทนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแลกิจการร้านที่ไทยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับดูแลการตลาดนะครับหางานแล้วก็สอนออนไลน์นะครับจะดีกว่าให้ผมไปสักเพราะว่าผมอายุเยอะแล้วผมสักจริงๆก็ได้เงินไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าคือร่างกายไม่ได้แข็งแรงก็กว่าจะถ่ายเสร็จนะครับตีสองนะครับวันนี้ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ของผมด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นคอนเทนต์พ่อบ้านเลี้ยงลูกแล้วก็สอนออนไลน์แล้วก็อาจจะไปสัมภาษณ์คนไทยในแคนาดายังไงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ